วัสดีครับมาพบกับผมนะครับสายอินทรชิตนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองแผ่นเกาะนะครับแผ่นเกาะของน้องนะเพื่อเอามาให้ผมทำการทดลองวันนี้น้องเอาแผ่นอะไรมาครับเนี่ยอันนี้นะครับเป็นแผ่น ASU ครับ 3A ครับผมครับจะมาให้พี่เขาทำการทดลองครับผมว่าสามารถจะป้องกันลูกกระสุน9มม.ได้หรือไม่ครับนะครับผมก็จะทำการทดลองนะครับโดยการยิงใน2ลักษณะลักษณะแรกก็คือเราก็จะใส่ไปในเสื้อเกราะนะครับเป็นเสื้อเฟรมเกราะยิงนัดแรกก็คือในมุมเฉียงนะครับว่าเมื่อกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการริกอเช่ไปทางมุมอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะฝังตัวในแผ่นเกราะตัวนี้แล้วในลักษณะที่2ก็คือจะยิงแบบหน้าตรงนะครับจะยิงใส่กลางแผ่นเลยว่ามันจะทะลุหรือเปล่าป้องกันได้จริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับจะนำทำการใส่แผ่นเพจนะครับเข้าไปในเสื้อในเฟรมเสื้อนะครับเราจะยิงด้วยกันทั้งหมด2นัดก่อนนะครับดูก่อนว่าลูกกระสุนจะเป็นยังไงเราก็ใช้ลูกกระสุนขนาด9มม.นะครับกับปืน HK P2000 นะครับในระยะแรกก็คือจะให้ยิงในระยะ10หลาก่อนโดยที่ยิงทางเป้าหุ่นคนให้เอียงน้องเดี๋ยวช่วยไปขยับเป้าให้มันเฉียงหน่อยครับปืนปลอดภัยนะครับโอเคเช็คอีกนิดนะหมุนโอเคครับนะครับเราก็จะยิงในมุมเฉียงนะครับลูกฝนก็แฉลบออกไปทางด้านดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกกระสุนมันจะนะครับลูกกระสุนก็ที่เรายิงเข้าไปก็มาเข้าบริเวณนี้นะครับมาดูกันได้เลยเข้าบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทะลุแฉลบออกมาช่องนี้นะครับช่องนี้ออกไปแล้วลูกกระสุนก็ลงดินลงเป็นฝุ่นไปนะครับก็มาดูภายในกันว่าความเสียหายที่เกิดกับแผ่นเพจตัวนี้จะมากน้อยแค่ไหนแทบจะไม่เกิดรอยหรือแรงปะทะใดๆเลยนะครับก็ลูกกระสุนก็แฉลบวิ่งผ่านไปครับอยู่แนวนี้ก็แฉลบผ่านไปนี่คือยิงจากมุมเฉียงนะครับก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับในตัวแผ่นเพจเลยนะครับเราจะยิงในอีกแบบหนึ่งก็คือยิงจากด้านหน้าตรงนะครับครับทุกเรายิงจากทางด้านหน้าตรงเลยในระยะ10หลานะครับว่ากระสุนเนี่ยจะทำลายแผ่นเพจเนี่ยทะลุไปได้หรือไม่นะครับปืนเคลียร์ครับด้านหน้าก็ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจด้านในกันนะครับเป็นรอยตรงๆนิดหน่อยนะครับก็เป็นรอยเป็นการให้ตัวของตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมของแผ่นเกราะที่เป็นพลาสติกเคลือบนะครับก็ไม่มีอะไรด้านหน้าก็ปกตินะครับลักษณะของตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเอามาให้ดูกันด้วยทั้ง2แบบเลยตัวนี้ก็เป็นเคปลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเคปลาร์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเคปลาร์อ่อนที่เราไม่ได้เคลือบแข็งนะครับซึ่งข้อเสียมันต่างกันข้อดีของตัวเคปลาร์อ่อนตัวนี้ก็คือมันสามารถให้ตัวได้แต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อเราถูกกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วจะเกิดทำให้เกิดการช้ำหรือการบาดเจ็บภายในนะครับเมื่อเจอลูกกระสุนขนาดแรงๆอย่างที่ผมเคยรีวิวกระสุน .357 ไปนะครับก็เจาะเข้าไปในยางรถยนต์เลยนะครับก็ลองคิดสภาพว่าถ้าเราไม่มีแผ่นแข็งหรือแผ่นโฟมรองภายในเนี่ยอวัยวะภายในร่างกายเราเนี่ยจะบอบช้ำมากน้อยแค่ไหนก็ลองจินตนาการภาพนะครับส่วนข้อดีของเจ้าแผ่นASU ตัวนี้นะครับมันเป็นแผ่นเคปลาร์ที่เคลือบหล่อแข็งมาอยู่ในลักษณะของแผ่นเพจตัวนี้ข้อดีของมันก็คือกระจายแรงปะทะนะครับกระจายแรงปะทะเวลาเราถูกกระสุนด้านหน้าตรงๆหรือบริเวณแฉลบเนี่ยมันจะด้วยความแข็งของแผ่นเพจเนี่ยด้วยการที่เขาเคลือบมามันก็จะทำให้แรงปะทะที่มนุษย์ที่จะได้รับนะครับมันก็จะซับลงไปมันก็จะน้อยลงไปทำให้เราลดอาการบาดเจ็บแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นแผ่นคงที่คงตัวเราจะต้องใส่ในลักษณะของเสื้อเกราะเฟรมพวกนี้ในขณะที่ทำงานโดยตรงหรือถ้าเราจะเอาไปใส่ในเสื้อของที่เราจะเอาไปตั้งตัดพิเศษนะครับ
ในกรณีทำเสื้อเนี่ยมันก็จะเกิดมุมของเสื้อในกรณีรัดรูปอยู่ดีซึ่งในแผ่นของเคปล่าอ่อนมันสามารถทำได้ดีกว่าสามารถหุ้มตัวได้ดีกว่าก็คือจุดบอดจุดแข็งข้อดีข้อเสียของแผ่นแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับท่านพี่น้องจะไปเลือกใช้อะไรสำหรับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมารีวิวเพราะผมต้องการทำให้เห็นเพื่อให้พี่น้องได้เล็งเห็นผลว่ามันอะไรดีกว่ากันนะครับอะไรควรใช้ในงานไหนในงานสืบในงานหน้างานหลักๆการปฏิบัติการพิเศษหรือจะเป็นการสืบสวนหาข่าวก็แล้วแต่พี่น้องจะเลือกใช้งานนะครับก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแค่มาทำให้เห็นว่าอะไรมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรสำหรับคลิปนี้ผมสายวิชิตขอบคุณครับที่ติดตามโอ้ยว่าต้องร้องวันนี้